สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นะครับวันนี้ผมจะนำหนังสือที่คนไทยเราให้ความสำคัญแล้วก็สนใจกันอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมและเรื่องของหมอดูนะครับเล่มนี้ชื่อว่าคนอ่านกรรมเขียนโดยหมอพีนะครับเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะก่อนที่จะไปว่ากันถึงเนื้อหาหนังสือนะครับก็อยากจะแบ่งปันว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการดูหมอเนาะเพราะเราไม่เชื่อเลยว่าแค่การดูหมอเนี่ยมันจะสามารถบอกอนาคตของคนคนหนึ่งได้เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมันไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงก็เลยค่อนข้างจะแอนตี้นะครับว่าทำไมผู้หญิงถึงได้ชอบไปดูหมอกันมากเนาะแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยได้เกิดวิกฤตในชีวิตที่ไม่มีทางออกเลยตัดสินใจแบบว่าไม่มีในเมื่อมันไม่มีหนทางออกที่ดีกว่านี้เลยทดลองไปใช้บริการหมอดูอยู่หลากหลายศาสตร์เลยก็ว่าได้ตั้งแต่หมอดูธรรมดาอย่างเช่นการดูลายมือเช็คดวงชะตาจากปีเกิดไพ่ทาโร่หรือเบอร์โทรศัพท์หรือกระทั่งหมอดูลายเท้าอ่ะนะครับแต่ดูไม่ดูเปล่าผมสังเกตมาตลอดว่าทุกหมอดูนั้นสามารถทำนายจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำก็ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงเนาะแต่พอเป็นเรื่องของอนาคตเท่านั้นแหละความแม่นยำที่ว่านะครับมันก็กลับลดลงอย่างแบบมีนัยยะเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือหมอดูสามารถบอกเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบันได้ดีแต่พอทำนายอนาคตผลที่ได้กลับไม่แน่นอนทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนที่ไปดูหมอเนี่ยอยากรู้วิธีที่จะจัดการหรือวิธีที่ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตไม่ใช่อยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในอดีตพอได้มาทำเพจที่ชื่อว่า Book for Life นะครับและอ่านหนังสือมากขึ้นได้ฟังมากขึ้นก็เลยพอจะรู้สาเหตุคร่าวๆและเมื่ออ่านหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังเนี่ยครับจบลงมันก็ช่วยต่อจิ๊กซอให้เข้าใจมากขึ้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอก5ข้อต่อไปนี้เป็นการนำมาแบ่งปันจากหนังสือเล่มนี้ครับข้อ1ผู้เขียนท่านนี้คือใครหมอพีนะครับเป็นหมอดูที่ตอนแรกไม่ได้ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์มาก่อนตอนแรกเขาก็เรียนมาทางนิติศาสตร์แต่ชีวิตกลับพลิกผันเพราะการไปตรวจดวงชะตาให้เพื่อนอย่างแม่นยำจนได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อมาก็เลยตัดสินใจมาประกอบอาชีพแบบหมอดูอย่างเอาจริงเอาจังไปเลยจนได้รู้เห็นชีวิตของผู้คนจำนวนมากอย่างต่อเนื่องหมอพีก็เลยอยากมอบคำแนะนำเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างถาวรมากกว่าให้คำแนะนำเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปเขาจึงหันมาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะควบคู่ไปกับการเรียนรู้โหราศาสตร์เพิ่มเติมนะครับข้อที่2วันเดือนปีเกิดคือรหัสกรรมศาสตร์ที่หมอพีเลือกก็คือโหราศาสตร์เลข7ตัว9ฐานซึ่งเป็นตำราที่ถ่ายทอดกันมาแต่โบราณว่าด้วยการใช้หลักสังเกตจดบันทึกดวงดาวที่ปรากฏในฤกษ์เกิดจนส่งผลกระทบต่อเจ้าของดวงชะตายิ่งกว่านั้นตัวเลขจากดวงเกิดยังสามารถอ่านกรรมเก่าทำนายอนาคตได้เพราะตัวเลขต่างๆที่ปรากฏในแต่ละฐานคือตัวแทนของดวงดาวต่างๆในการทำนายนั่นเองหากในอดีตชาติคุณเคยรักษาศีลมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแรงบุญก็จะหนุนนำให้เกิดในวันเดือนปีที่มีดาวศุภฤกษ์หรือดาวที่ให้คุณกับเจ้าของวันเกิดทำให้ชีวิตของคนผู้นั้นพบความสุขและความราบรื่นในชีวิตแต่หากคุณเคยบกพร่องเรื่องของการรักษาศีลทำบาปเป็นประจำแรงบาปนั้นก็จะส่งผลให้เจ้าของดวงชะตาประสบเคราะห์ร้ายชีวิตไม่ราบรื่นพบความทุกข์ยากขณะที่ผู้ทำบุญกับบาปคละเคล้ากันไปก็จะส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากดาวทั้งสองประเภทคือไม่ดีมากแต่ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนอกจากนี้ตัวเลขที่ปรากฏในพื้นดวงยังสามารถอ่านได้ว่า
บุคคลผู้นั้นเคยทำผิดศีลข้อไหนมาบ้างเพราะตัวเลขที่เป็นตัวแทนของดวงบาปพระเคราะห์จะตกอยู่ในช่องไม่ดีที่ส่งผลร้ายต่อเจ้าของดวงชะตาเช่นเดียวกันข้อที่3คนมีกรรมมนุษย์ทุกคนมีกรรมที่ถูกบันทึกไว้เสมือนเป็นเมมโมรีวันเดือนปีเกิดจะช่วยบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่กรรมดีและกรรมไม่ดีจะส่งผลการอ่านดวงชะตาเป็นเสมือนคำเตือนเพื่อช่วยให้คนได้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมิให้ถลำลึกไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างกรรมไม่ดีใหม่ไปอีกเรื่อยๆหนังสือเล่มนี้เป็นการนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจหลากหลายเคสของลูกค้ามาเล่าสู่กันฟังหลักๆได้แก่วิบากกรรมเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นต้นแต่ละเคสดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่องราวเหตุการณ์หรือวิบากต่างๆแต่วิธีแก้ไขนั้นกลับจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับข้อที่4แก้กรรมได้ด้วยตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตส่วนใหญ่หมอพีจะแนะนำให้ลูกค้าหันหน้าเข้าหาทางธรรมะมากขึ้นหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องหาวิธีแก้กรรมที่แปลกประหลาดหรือพิสดารแต่ประการใดในความเป็นจริงทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอะไรควรทำไม่ควรทำเพียงแต่คิดว่าการปรึกษาหมอดูจะสามารถให้วิธีลัดเพราะการปรับเปลี่ยนตัวเองบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยการฝืนทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอยู่บ้างสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นการถือศีล5ให้บริสุทธิ์ดูแลบุพการีวางแผนการงานการเงินอย่างดีตั้งใจทำงานไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจนั่งสมาธิสวดมนต์ใส่บาตรพระทำบุญตามโอกาสสมควรรู้จักรักเมตตารวมทั้งให้อภัยผู้อื่นเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วล่ะครับข้อที่5คนเหนือกรรมสิ่งที่ผมชื่นชอบในหนังสือของหมอพีมากที่สุดคือเรื่องของคนเหนือกรรมครับเพราะมีลูกค้าบางคนที่เมื่อตรวจดวงดูแล้วพบว่าดวงตกอย่างหนักน่าจะต้องพบเจอกับความยากลำบากในชีวิตไม่มากก็น้อยแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าแม้จะดวงตกหรือเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เขาคนนั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆมากเท่าที่อ่านมาได้นั่นเป็นเพราะดวงชะตาหรือผลของกรรมปัจจุบันของผู้ที่หันหน้าเข้าหาธรรมะนั้นสามารถเอาชนะกรรมเก่าหรือดวงชะตาที่ไม่ดีได้จริงหมอพี่ยืนยันว่าไม่สามารถดูดวงให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้จากตัวเลขเลยเพราะเมื่อจิตเปลี่ยนแล้วดวงก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนอกจากนั้นหน้าตาโงเห้งก็จะเปลี่ยนไปในแง่ที่ดีขึ้นอีกด้วยในทางตรงข้ามความทุกข์ใจโดยเฉพาะความแค้นการอาฆาตพยาบาทจิตที่มีความหม่นหมองมักจะดึงดูดแต่เรื่องอกุศลเข้ามาทำให้บังเกิดความทุกข์ทรมานที่มากขึ้นแม้ดวงจะไม่ได้ตกอับใดๆเลยก็ได้ดังนั้นจากประสบการณ์ในการดูดวงเกิน15ปีเขาพบว่าผู้ที่ตั้งใจเปลี่ยนความคิดและการกระทำของตัวเองให้ต่างจากอดีตด้วยการกระทำในปัจจุบันเป็นชีวิตที่เริ่มต้นจากจิตพัฒนาได้ด้วยการฝึกจิตจนสามารถเปลี่ยนโชคชะตาเอาชนะกรรมได้อย่างแน่นอนครับบทส่งท้ายหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายเพลิดเพลินรวมทั้งให้แง่คิดมากกว่าที่ผมคาดไว้มากใช้เวลาอ่านไม่นานก็จบแล้วเอาจริงๆนะครับหากตัดประเด็นที่ผู้เขียนเป็นหมอดูกับเรื่องของการดูดวงตามฐานปีเกิดออกไปแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ธรรมะและหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ดีเล่มหนึ่งเลยทีเดียวการได้อ่านประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่นผ่านการเขียนของหมอพีโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นเองเก็บเองถือว่าช่วยล่นระยะเวลาได้ดีมากๆครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจเคยมีความวิตกกังวลไม่แน่ใจหรือถึงขั้นหวาดกลัวต่อโชคชะตาในบางครั้งอาจต้องพึ่งพาตัวช่วยอย่างหมอดูบ้าง
แต่ท้ายที่สุดแล้วหมอจะแม่นไม่แม่นส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราซึ่งในที่นี้รวมไปถึงผลกรรมบันดาลด้วยเช่นเดียวกันแม้เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปดูดวงเหมือนตอนที่ทุกข์ใจมากๆอีกแล้วล่ะครับแต่ก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนหรือน้องบางท่านที่เป็นคนทำนายดวงชะตาจากหลากหลายศาสตร์ในหลายครั้งหลายคราซึ่งก็ช่วยยืนยันว่าหากคุณดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีโดยอาจไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาพุทธเลยก็ได้ชีวิตก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อยู่เรื่อยๆหากประสบเคราะห์กรรมใดๆก็จะมีความบังเอิญที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ตลอดมาอย่างไรก็ดีสิ่งที่ผมมักจะเขียนและบอกอยู่บ่อยครั้งและอาจจะบอกไปเรื่อยๆก็คือในเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาเข้มแข็งมีพระเถระมีฆราวาสที่มีโอกาสปฏิบัติธรรมมากมายมากกว่าประเทศที่เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธอย่างอินเดียเลยด้วยซ้ำความทุกข์ที่เกิดจากใจมีอนุภาพรุนแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจากกายอย่างเทียบกันไม่ได้ทว่ามันก็สามารถปลดเปลื้องไปได้จากการศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติทำได้จริงๆเอาละครับหวังว่าทุกท่านคงได้หลักคิดไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมกด Subscribe สำหรับคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ